สวัสดีค่ะเพนร้านมาลัยผ้าดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการประกอบมาลัยข้อมือผ้านะคะซึ่งส่วนประกอบของมาลัยก็จะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะนั่นก็คือตัวพวงอุบะรัดข้อมาลัยและก็รัดข้ออุบะนะคะก่อนที่เราจะไปประกอบกันเราจะมาทำอุบะผู้ก่อนนะคะอุบะผู้ทั้งหมดนะคะมี4ชั้นนะก็ชั้นแรกก็จะมี1ดอกนะคะจะยาวสดแล้วก็ชั้นที่2จะมี5วิธีการเรียงก็คือเราจะเรียงชั้นที่2ให้ล้อมรอบชั้นที่1นะคะการที่จะเรียงให้มันเท่ากันก็คือเราจะต้องกะให้ดอกพุทธตรงนี้นะคะมันอยู่ในระดับเดียวกันโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งกดเชือกไว้นะคะต้องกดให้แน่นนิดนึงป้องกันมิให้เชือกมันคลายนะคะก็ล้อมให้มันรอบชั้นที่1แล้วก็เอาชั้นที่3นะคะมาล้อมรอบให้มันเอามาล้อมรอบให้มันรอบชั้นที่3นะคะก็เรียงต่อกันไปเรื่อยนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้3ชั้นแล้วก็ชั้นที่4จับมาให้ล้อมรอบชั้นที่3ค่ะถ้าเห็นมันไม่ตรงอย่างนี้แล้วก็ดึงเชือกให้มันตึงนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะตรงให้ค่อยๆเรียงไปค่ะสังเกตว่าถ้ามันจะล้อมรอบนะคะคือดอกขามันจะชิดกันนะคะนี่ก็คือการล้อมรอบนะคะปิดชั้นแบบนี้นะคะนี่พอเราเรียงเป็นระดับเรียบร้อยแล้วเราจะเอาได้เศษได้นะคะแบบนี้มามัดรวมได้ทั้งหมดนะคะให้มันอยู่ในล็อกได้พวกนี้นะคะไม่ให้มันเคลื่อนก็ผูกปกติแหละค่ะแต่ผูกแน่นๆผูกให้ได้มันอยู่เหนือตาข่ายนะคะเหนือพุทธตาข่ายนะคะเสร็จแล้วเชือกที่เราผูกรวบขึ้นไปกับเชือกทั้งหมดอุบะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนพอเราได้อุบะแล้วเราวางไว้ก่อนแล้วเรามาทำการผูกนะคะผูกตัวพวงมาลัยซึ่งหน้าตาของพวงมาลัยของเราก็จะเป็นแบบนี้ลอยออกมาก็จะเป็นยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้มันโค้งที่สุดแบบนี้แล้วก็ผูกธรรมดาแต่ว่าเราจะต้องใช้กาวลาเท็กช่วยในการยึดพวงไว้นะคะว
วิธีผูกที่ทำให้ชิ้นงานของเราชิดกันก็คือซ้ายมือม้วนกับนิ้วโป้งไว้ให้เชือกตรงนี้ตึงนิ้วกลางกับนิ้วนางหนีบด้านนี้ไว้นิ้วก้อยกับนิ้วโป้งหนีบด้านนี้ไว้ให้มันชิดกันแล้วตรงนี้ก็ดึงแล้วตรงนี้คล้อยได้แล้วก็พยายามให้เชือกขวามือค่อยๆค่อยๆเคลื่อนเข้าไปซ้ายมือนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็ผูกตามปกติดึงครั้งแรกให้มันแน่นเสร็จแล้วเราก็ปล่อยมือได้จะสังเกตว่าชิ้นงานมันจะชิดกันพอดีถ้าผูกวิธีนี้นะคะหรือว่าใครมีวิธีผูกที่ดีกว่านี้ก็ตามสบายนะคะเอาไปผูกได้พอผูกครั้งแรกเสร็จเราผูกประมาณ4รอบ2 3 4ตัดเชือกออกค่ะแล้วเราก็มาดูชิ้นงานของเราอันนี้คือตัวพวงมันต้องตรงกันนะคะตรงนี้นะคะต้องตรงกันจัดได้ค่ะจัดได้เสร็จแล้วเป็นตัวพวงเราจะมาดูรัดข้อนะคะรัดข้อจะเป็นครึ่งซีกแบบนี้ค่ะเราจะเอารัดข้อสอดเข้าไปให้อยู่ถึงกึ่งกลางของตัวพวงแล้วก็ลายของมันนะคะตัวด้านบนตรงนี้จะอยู่ด้านบนนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราก็จับตัวรัดข้อให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะนี่ค่ะให้มันล้อมรอบพอเราได้ตำแหน่งแล้วเราก็เอากาวลาเท็กซ์มาหยอดเหมือนเดิมมัดตามปกตินี่แหละแต่ว่าจับมันขึ้นมาแบบนี้ค่ะมัดให้ชิดแล้วเอานิ้วโป้งพันแล้วก็เอามือโปะนิ้วโป้งกดตัวด้านนี้ไว้แล้วก็เอามืออีก3มือนี้กดตัวนี้ไว้ให้ตรงนี้มันชิดกันที่สุดแล้วเชือกก็ต้องตึงอย่างเดียวที่จะคล้อยได้ก็คือเชือกด้านนี้พยายามไล่กรีบเข้าไปให้มันอย่าให้มันพันกรีบอย่าให้มันมัดโดนกรีบนะคะให้มันอยู่ใกล้กับตัวนี้ที่สุดแล้วเราก็ผูกซ้ายมือตึงตลอดนะคะผูกให้มันเข้าหลักของมันเสร็จแล้วครั้งเดียวปล่อยเห็นไหมคะว่าชิ้นงานเราจะชิดกันผูกประมาณ 3-4 รอบค่ะ2 3อย่าให้มันโดนกรีบอย่ามัดกรีบเข้าไปด้านล่างนะคะมันจะไม่สวยต้องเอาเชือกมัดเข้าลงไปด้านล่างแต่ว่าอย่าให้โดนกรีบ3แล้วก็4เสร็จแล้วเราไปหยิบอุบะที่เราใช้เมื่อกี้นี้มาแล้วก็ผูกเข้ากับตัวรัดข้อมาลัยนี้นะคะเนี่ยเชือกตรงนี้นะคะผูกเหมือนผูกเชือกธรรมดาแต่ตัวเนี้ยมันจะรับน้ำหนักเยอะเราก็จำเป็นจะต้องใช้กาวลาเท็กซ์เยอะหน่อยตรงนี้จะผูกประมาณ3รอบค่ะเพราะว่าเชือกมันค่อนข้างที่จะหนานะคะเดี๋ยวตัวนี้เล็กๆแบบนี้มันจะปิดไม่มิดนะคะผูก3รอบพอ1
23ดึงให้แน่นค่ะพอ3ครั้งเรียบร้อยตัดได้ส่วนเกินออกไปตรงนี้ก็เอารัดข้ออุบะนะคะเล็กๆแบบนี้นะคะมาปิดได้ตรงนี้ก็คือเอาตรงกลางเนี่ยปิดได้ที่เราตัดออกเมื่อกี้นี้ให้มันมิดนะคะแบบนี้แล้วพลิกกลับด้านเอามามัดอีกด้านหนึ่งสิ่งสำคัญเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมหยอดกาวลาเทคนิดนึงตรงนี้ผูกเลย3รอบค่ะ2เสร็จแล้วตัดจับตรงนี้ให้มันปิดได้อย่าให้เห็นนะคะเพื่อความสวยงามอันนี้คือด้านหลังส่วนอันนี้ก็คือด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วสำหรับมาลัยลายนี้นะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้สำหรับมาลัยทุกแบบของร้านเรานะคะมีชุดอุปกรณ์ในการสอนร้อยนะคะสามารถที่สนใจสามารถที่จะสั่งซื้ออุปกรณ์ไปหัดร้อยได้เรามีคอร์สสอนออนไลน์นะคะมาลัยแต่ละแบบนะคะสอนวิธีการอย่างละเอียดทุกอย่างให้ร้อยเป็นนะคะเหมาะสำหรับคนทุกคนนะคะที่สนใจงานฝีมือการร้อยมาลัยแบบนี้นะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ที่จูน DIY หรือว่าอินบ็อกซ์มาสอบถามในแฟนเพจของเราได้นะคะเพจร้อนมาลัยผ้าดอกไม้ประดิษฐ์หรือใครที่สนใจพวงสำเร็จแบบนี้เราก็มีจำหน่ายนะคะมีหลากหลายแบบหลากหลายลายให้เลือกค่ะก็สามารถใช้หลายๆโอกาสนะคะมีการไหว้ผู้ใหญ่การเคารพมาลัยพ้องมืออยู่คู่สังคมไทยมานานนี่ค่ะหน้าตาพวงมาลัยของเราสำเร็จเรียงดอกเรียงอุบะมันให้สวยนิดนึงนะคะจะได้รู้นี่ค่ะอุบะมันก็จะชิดกันแบบนี้นี่นะคะมีสีให้เลือกค่ะว่าต้องการสีอะไรนะคะนี่ค่ะหน้าตาจบไปแล้วสำหรับการสอนประกอบพวงแบบนี้นะคะลายแบบนี้นะคะยังมีอีกหลายลายที่จะมานำเสนอนะคะคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ